มาถึงจุดสิ้นสุดของไตรภาคของคดีแตงโมนิดาล่าสุดศาลชั้นต้นตัดสินมาแล้วว่าคดีแตงโมนั้นเป็นคดีอุบัติเหตุไม่ใช่คดีฆาตกรรมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรครับชื่นมื่นกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งฝ่ายจำเลยแม่ของคุณแตงโมนี่เรียกว่าจับมือถือแขนทั้งปอทั้งโรเบิร์ตหิ้วกันลงมาจากศาลมาแถลงข่าวร่วมกันอย่างมีความสุขครับโดยถ้อยความนึงนะก่อนจะไปคุยเรื่องว่าศาลลงโทษยังไงคุณแม่บอกว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเป็นลูกที่ดีเยียวยาตรงเวลาเยียวยาตรงเวลานอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้แม่ด้วยนี่แหละคนดีเป็นอย่างนี้ส่วนแซนส่วนกระติกเนี่ยคนไม่ดี280กว่าล้านนั่นคนไม่ดีต้องโดนฟ้องนี่คนดีต้องอย่างนี้เยียวยาตรงเวลาแถมโบนัสให้แม่ด้วยศาลชั้นต้นนะครับมีคำพิพากษาจำเลยที่1ก็คือคุณปอเนี่ยนะครับให้มีความผิดตามฟ้องก็คือประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกทั้งหมด5ปี8เดือนปรับ 128,000 บาทแต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ2ปี9เดือนนะครับและปรับเหลือเงินแค่ 64,000 บาทรอลงอาญาไว้3ปีนี่คือคนแรกนะครับต่อมาคนที่2นะครับศาลลงโทษจำคุก4ปี4เดือนปรับ 18,000 บาทรับสารภาพลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปี4เดือนปรับ 5,400 บาทและให้รอลงอาญาไว้3ปีเหมือนกันนี่คือข้อหาที่ปอและโรเบิร์ตโดนดำเนินคดีนะขออภัยนะ2ปี9เดือนนี่คือโรเบิร์ตนี่คือคนขับเรือเจ้าของเรือปอนี่คือ2ปี2เดือนปอนี่คือเจ้าของเรือเดิมแต่ว่าในขณะนั้นกำลังขับผีด้วยกันอยู่สังคมถามว่าทำไมถึงต้องรอ3ปีก็คือรอลงอาญาอีกตามคืออยากให้ทนายรณรงค์ช่วยอธิบายให้หน่อยว่าในเรื่องการรอลงอาญาทำไมคดีแบบนี้มันรออยู่ได้คือการรอลงอาญาเนี่ยนะครับคดีเนี้ยมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมถ้ามันฆาตกรรมไม่รอลงอาญาแต่มันคือคดีประมาทพอเป็นคดีประมาทปุ๊บแม่รับเงินแล้วอะก็แม่ไม่ติดใจอ่ะพวกคุณจะไปติดใจอะไรกันแม่เขายังไม่ติดใจเลยแม่เขายังไม่ติดใจเลยเยียวยาตรงเวลาเมื่อถึง3ปีและอีก2คนมีโอกาสได้ติดคุกจริงหรือไม่คือคำว่ารอลงอาญานั่นแปลว่าใน3ปีเนี่ยคุณจะไปเมาแล้วขับหรือคุณจะไปก่อเหตุซ้ำอีกไม่ได้นะไม่งั้นโทษที่รอไว้จะกลับมาบวกไปนะ2ปีที่ว่าเนี่ยนะครับในช่วง3ปีนี้นะช่วยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายเท้าแชร์กับประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายว่าคดีไหนร้ายแรงกว่ากันเพราะสังคมสงสัยว่าการทำโทษโดยการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายดูน้อยกว่าการโกงเท้าแชร์ของแม่มณีวันนี้ก็มีคดีตัดสินของแม่มณีเหมือนกันคนก็เลยถามว่าทำไมคดีเท้าแชร์เนี่ยติดคุกจริงทำไมคดีชนคนตายเนี่ยสามารถรอลงอาญาได้ทั้ง2ข้อหาทั้ง2ความผิดมีความต่างกันอยู่อย่างนึงอันนึงเท้าแชร์เนี่ยผู้เสียหายไม่ยินยอมผู้เสียหายไม่ยอมเอาเรื่องเพราะไม่ได้เงินคืนแต่คุณแม่เยียวยาตรงเวลามีโบนัสให้ด้วยนี่แหละครับความต่างเมื่อเจ้าทุกข์เขาไม่ติดใจเอาเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะต้องดูว่าเจ้าทุกข์ไม่ติดใจแล้วก็เลยให้โอกาสกลับตัวกลับใจครับแต่ของแม่มณีไม่ได้คืนเงินไงจ่ายไม่ตรงเวลามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียกเงินเยียวยาเพิ่มของคุณแม่บ้างคุณแม่มีสิทธิ์เรียกครับคนให้ถ้าอยากจะให้ก็ให้ได้ไม่ได้มีกฎหมายว่ามันเป็นเรื่องของความสมัครใจมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละบุคคลครับเมื่อศาลตัดสินมาแบบนี้ชาวเน็ตก็ค่อนข้างโจมตีอย่างหนักทำนองว่าคนรวยไม่ติดคุกทนายมีอะไรอยากจะบอกกับชาวเน็ตในประเด็นนี้หรือไม่ใช่ครับก็รวยงานก็เยียวยาได้เยียวยาตรงเวลาเว้ยเยียวยาตรงเวลาแถมมีโบนัสให้ด้วยจะติดคุกได้ไงแต่ถ้าคุณแม่เขาไม่เอาอันนั้นมีโอกาสที่จะโดนได้บังเอิญคุณแม่เขาเอาไงปอกับโรเบิร์ตก็เลยรอดแค่นั้นเองสำหรับคดีนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นมหากาพย์อีกคดีนึงซึ่งแน่ชัดแล้วว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวที่ไหนมาแล้วนะครับ